นะโมเปิดไมค์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้มาบรรยายประวัติของหลวงปู่วันอาจารย์โอพระผู้มีเมตตาอย่างไม่มีจำกัดหลวงปู่วันอาจารย์โอแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของเป็นศิษย์รุ่นใหญ่องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่พวกเรารู้จักกันในนามพระป่าฝ่ายวิปัสสนาไม่ใช่เกจิอาจารย์ตามที่สื่อและหลายท่านเข้าใจสมเด็จพระอริยวงศาคยานวาสนมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลนมหาสังฆปาริณายกได้มีลิขิตถึงองค์หลวงปู่ฟั่นอาจารย์ว่าพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลนับเป็นผู้นับเป็นผู้ที่ยะมียะภิกขุรูปหนึ่งการบำเพ็ญสมณธรรมตลอดถึงกรณียะก็น้อยใหญ่ที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วล้วนแต่สมควรถือเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านที่บรรดาศิษยานุศิษย์ผู้มีน้ำใจมั่นใจกตัญญูกตเวทีตามธรรมจะพึงบูชาด้วยการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างตลอดการทุกเมื่อพูดถึงวัดปฏิบัติของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์นั้นท่านเคร่งครัดมากเคร่งครัดเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ของท่านเลยทีเดียวซึ่งเป็นมรดกธรรมที่ตกทอดสืบมาถึงพระลูกพระหลานสายพระป่าในปัจจุบันได้แก่การหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนาอันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนน้อยทำความเพียรมากการหยัดการออกบิณฑบาตฉันคนเดียวฉันในบาตรปัดกวดบริเวณเดินจงกรมการอยู่ป่าอยู่ถ้ำที่สงัดวิเวกการถือผ้าคลองสามผืนเคร่งคัดละเอียดอ่อนในธรรมวินัยปฏิบัติต่อครูอาจารย์ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดทำให้ผ้าป่าที่แท้จริงมีอริยวัตรที่งดงามสงบเย็นมีความองอาจเช่นสมณะน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้มีโอกาสไหว้กราบชีวิตของการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มีความวิริยะเป็นพื้นฐานตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาจริยวัตรงดงาม
เสมอต้นเสมอปลายตลอดสายดำรงอยู่ด้วยความสันโดษและเรียบง่ายมีความสะอาดสว่างสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างหาประมาณไม่ได้ด้วยเกียรติคุณต้องด้วยเกียรติคุณดังกล่าวจึงทำให้กิตติศัพท์ของท่านขจรกระจายไปทั่วสารทิศเป็นแรงดึงดูดให้คนหลั่งไหลไปเคารพสักการะและฟังธรรมจากท่านตลอดทุกวันเวลาดังนั้นหลวงปู่ขั้นอาจารย์จึงมีศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือท่านอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไม่แต่เท่านั้นในขณะที่หลวงปู่ขั้นยังมีชีวิตอยู่ไม่มีได้มีชาวต่างชาติประเทศทั้งชาวยุโรปอเมริกาและเอเชียมาบรรพชาจำพรรษาและมาขอสำนักเพื่อการอบรมธรรมจากท่านเป็นประจำเมตตาธรรมและคุณความดีของหลวงปู่ได้เป็นที่ประจำจากแก่บรรดาสาธุชนและบรรดาสาธุชนโดยทั่วไปสุดยอดคนของชาวไทยคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังทรงเลื่อมใสในพระธรรมของหลวงปู่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดกฐินที่วัดป่าอุดมสมพรเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2525และได้นิมนต์หลวงปู่ไปพักที่วัดวรนิเวศวิหารเป็นเวลานานถึงเดือนเศษรวมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในสนทนาธรรมได้รับการอบรมธรรมจากองค์หลวงปู่ยังวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครอีกด้วยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่หลวงปู่พักอยู่ที่วัดวรนิเวศวิหารตามที่อันเก้าทรงราชนามิมนต์เมื่อปีพ.ศ. 2515นั้นทูลเกล้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและสนทนาธรรมกับหลวงปู่หนึ่งรวมทั้งทรงนั่งสมาธิโดยมีหลวงปู่ถวายการและนั่งอยู่ด้วยหลวงปู่ได้ถวายคำอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างเคารพความเทศและการฟังธรรมเหมือนกับที่ท่านบอกเล่ากับสาธุชนทั่วไปว่าการฟังเทศ การฟังเทศคนฟังมักนั่งประนมมือลืมตาและตั้งใจฟังเพื่อเก็บเนื้อหาธรรมให้ได้มากที่สุดส่วนการฟังธรรมตามแนวทางของพระสายป่านั้นท่านได้ทำสมาธิภาวนาไปด้วยและกระแสธรรมผ่านเข้าทางหูแล้วซึมซาบเข้าสู่จิตใจเกิดความรู้สึกสงบเย็นชุ่มชื่นอิ่มเอิบในหัวใจส่วนเนื้อหาธรรมจะเข้าใจไม่เข้าใจจำได้จำไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดเมื่อใจเราสงบเย็นบริสุทธิ์แล้วเนื้อหาธรรมก็จะตามมาเองทั้งหมดนี้สามารถพิสูจน์ในความสอบได้ด้วยตัวเราเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยมักจะพิจารณาว่าขณะลืมตายังขณะลืมตาฟังยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วหลับตาฟังจะไปรู้อะไรที่
นั่งหลับตาไอ้ง้อก็มีเยอะไปสำหรับการแสดงธรรมที่หลวงปู่ได้แสดงถวายล้นเก้านั้นท่านก็เริ่มด้วยการสอนให้รู้จักนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับที่สอนพวกเราท่านทั้งหลายโดยเริ่มต้นว่านั่งให้สบายนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้สบายเราต้องการความสุขสบายวางท่าวางทางให้สบายสง่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องกดต้องตึงวางให้สบายเพราะกายเราสบายแล้ววางดวงใจให้สบายเมื่อใจเราสบายแล้วให้ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์อยู่ในใจเมื่อเชื่อมั่นอยู่ในนั้นจึงให้บริเวณทำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วให้นึกถึงพุทโธพุทโธคำเดียวหลับตางับปากเสียให้ลึกอยู่ในใจพุทโธคือความรู้อยู่ตรงไหนล่ะตาก็เพ่งดูที่รู้ว่าพุทโธให้กำหนดดูที่เราอยากรู้หูก็ลงไปฟังที่รู้อยู่นั้นสติของเราก็จดจ่อดูอันรู้นั้นอย่าสนใจไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางอันรู้อยู่ความรู้อยู่ตรงไหนครับความรู้อยู่ตรงไหนล่ะเรากำหนดรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องหาเราให้หมดดูอันรู้นั้นอยู่นั่นแหละเราจึงรู้อีกว่าที่พึ่งของเราเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิมันตั้งตรงแนวอยู่ภายในใส่รู้สึกเบาตนเบาตัวเมื่อจิตสงบแล้วหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญมีแต่ความเบามีแต่ความสบายนั่นแหละที่อยู่ของตนที่เรียกว่ากุศลกรรมต่อจากนั้นหลวงปู่จึงเริ่มแสดงธรรมตามที่ปรากฏขึ้นในใจท่านซึ่งตามกับจริตสถาวะและอารมณ์ของผู้ฟังในขณะนั้นซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าฟังธรรมจากพระป่าแล้วเข้าถึงจิตใจได้เป็นอย่างดีนึกว่าการจดจำจากหนังสือมาเทศให้ฟังซึ่งต่างกันอย่างไกลนิดทีเดียวหลวงปู่ปั้นอาจารย์มีกิตติศัพท์ว่ามีพลังจิตแรงกล้าเมื่อท่านโดยสามารถครั้งแรกท่านส่งจิตไปที่การทำงานของเครื่องยนต์ปรากฏว่าเครื่องยนต์ดับรถหยุดถึงทันทีทันใดท่านได้ทำถึง3ครั้งจนกระทั่งแน่ใจจึงได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งท่านส่งจิตขึ้นไปพิจารณานกที่กำลังบินอยู่ทำให้มีนกเขาตกลงมาหน้าท่านในทันทีแม้แต่ว่าลำพึงกิ่งไม้อยู่บนต้นเกรงจะหล่นมาลงทับผู้คนให้เป็นอันตรายเพียงผู้เดียวกิ่งไม้นั้นก็หล่นโคมลงมาต่อหน้าต่อตาท่านอย่างน่าอัศจรรย์ได้อีกอย่างหนึ่งท่านออกจากสมาธิเห็นมดกำลังเดินทางเป็นสายอย่างขยันขันแข็ง
จึงกลายเป็นภาพหนึ่งทันทีหลวงปู่รู้สึกผิดที่ไปขัดขวางการทำมาหากินของเขาท่านกล่าวคำขอโทษและบอกให้พวกเขาทำหน้าที่ต่อไปเท่านั้นเองนะครับบรรดามดทั้งหลายก็เคลื่อนไหวตามปกติอย่าว่าแต่พวกเราจะงงเลยครับบรรดามดเขาก็คงงงเหมือนกันยังมีเรื่องน่างงอีกมากมายจะหาอ่านได้ภายในเล่มสำหรับการรู้ใจพูดถึงเทศถักใจลูกศิษย์ลูกหาถักใจคนดูจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยน้อยนิดยิ่งกว่าเศษอาหารที่ติดอยู่ในพวกควันเสียอีกธรรมดาครับเป็นเรื่องอนุบาลสำหรับพระป่าอย่างไรก็ตามคุณธรรมที่คนสุดของหลวงปู่ปั้นอาจารย์เราได้แก่พระธรรมด้านเมตตาดังที่ขึ้นหัวเรื่องได้แต่ต้นว่าพระผู้เมตตาอย่างไม่มีจำกัดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้